สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้ลูกเต่าเริ่มทยอยออกมาจากไข่กันแล้วเริ่มทยอยฟักกันแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก่อนตอนออกมาใหม่ๆนะครับลูกเต่าก็จะมีถุงไข่แดงติดอยู่ที่ตัวนะครับจะเป็นอาหารของเขาตอนที่เขาเล็กๆให้เขาเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกก็อาจจะไม่ต้องกินอาหารเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอาศัยอาหารจากไข่แดงนะครับ สำหรับเต่าสุคาต้าก็ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ90วันนะครับหรือประมาณ3เดือนก็จะจากที่ไข่ออกมาก็จะเริ่มฟักทยอยฟักเป็นตัวนะครับแล้วเราก็อนุบาลเขาอีกสักหน่อยนึงอนุบาลเขาอีกสักเดือนนึงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มที่จะจำหน่ายได้นะครับสำหรับลูกเต่าสุคาต้าที่เพิ่งเกิดมาก็ไซส์น่าจะประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วกว่าๆแล้วแต่ขนาดของไข่นะครับดูความน่ารักของเขานะครับนี่เกิดมาก็แข็งแรงเลยนะครับพวกนี้เป็นลูกเพาะในไทยทำให้ไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับแข็งแรงเลยตั้งแต่เกิดเลยตอนนี้ก็เริ่มทยอยฟักออกมาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะอนุบาลอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยออกไปให้คนรักเต่ามาจับจองกันได้นะครับนี่ดูความน่ารักของเขาออกมาก็จะเหมือนเด็กเลยครับจะค่อนข้างไร้เดียงสาดูมีความน่ารักนะครับสำหรับช่วงที่เขาผสมพันธุ์นะครับก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็จะเริ่มวางไข่แล้วก็ใส่ตู้ฟักไข่นะครับอุณหภูมิประมาณ30องศาก็จะได้ลูกเต่าออกมานะครับจะเริ่มฟักออกมาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้สำหรับเต่าสุคาต้านะครับก็จะไข่ครั้งหนึ่งประมาณ10ถึง30 40ฟองนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของตัวแม่นะครับก็จะไข่ได้ปีหนึ่งประมาณ2คอก3คอกหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งไม่แน่ไม่นอนนะครับขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์สำหรับเต่าเล็กๆที่ออกมาก็สามารถให้กินพืชวัชพืชผักอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับหรือจะฝึกให้กินอาหารเม็ดตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาสอบถามมาได้ที่ Reptile Hezo นะครับ www.reptilehezo.com นะครับหรือแฟนเพจก็ Facebook ก็ลองเซิร์ชฟาร์มเต่ายักษ์ Reptile Hezo ก็ได้นะครับหรือโทรมาที่0825225556ก็ได้นะครับก็ใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูละกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เรียบไทยโซก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้อยากดูตัวไหนอยากเพิ่มแบบไหนยังไงทักทายมาคุยกันได้ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ